horizons are opening up new feelings. I feel great in every moment when I see the world around me. Open to the new shades, amazing Thailand. คลินิกประตูน้ำการแพทย์โดยนายแพทย์เทพเวชวิสิตทำประกันดีเฮลมามันดียังไงเข้าใจง่ายเงื่อนไขไม่จุกจิกคุ้มครองตัวแอดมิดเหมาจ่าย5ล้านแล้วไงจบละแล้ววงเงินค่ารักษาก็เหมาอยู่ใน5ล้านแล้วถ้าต้องผ่าตัดอ่ะก็เหมาอยู่ในนั้นฮะแต่ถ้าต้องอยู่ห้องเดียวปกติล่ะก็เหมาอยู่ใน5ล้านไงดีอ่ะดีเฮลดีที่เงื่อนไขไม่จุกจิกเหมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งเว็บมาสมัครเลยดีเฮลเก็ตง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิตเลิกเป็นคนขี้แพ้ที่โรงพยาบาลผิวหนังอโศกโรงพยาบาลเฉพาะทางโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโลชั่นมิสทีนผิวดูกระจ่างใสใน1 2 3โลชั่นมิสทีน2โลชั่นมิสทีน2โลชั่นมิสทีนโลชั่นมิสทีน1 2 3โลชั่นมิสทีนดูกระจ่างใสกรุบสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทยเริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช2532สถาบันผลิตแพทย์ด้านศัลยกรรมตกแต่งใบหน้ามี2แห่งคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยใช้เวลาศึกษาเพิ่มอีก5ปีหลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิตครบเครื่องเรื่องใบหน้าเชิญปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifacialplastic.comคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสแค่ไหนใสใสปีนี้สีคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสใสปีนี้สีลองสิอามาโดจากอามาโดชงแล้วใสไม่ใส่สีไม่มีน้ำตาลอามาโดใหม่เพอร์ราวิตามินวอเตอร์น้ำผสมวิตามินสดชื่นไปพร้อมกับประโยชน์จากวิตามินซีและบีรวม8ชนิดเพอร์ราน้ำผสมวิตามินWe'll be right back.
Tiffany's Show Pattaya, a spectacular world-class show. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับป๊อปนัทคุณวัฒนากรนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับกับการเก็บตัวนะครับเหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่นะครับประจำปี2020นะครับกับภารกิจวันนี้นะครับนั่นคือภารกิจของการพัฒนาศักยภาพด้านการพูดนะครับต่อหน้าสาธารณะที่เรียกว่า public speaking นะครับ2วันที่ผ่านมากับภารกิจเรื่องการถ่ายภาพนิ่งแล้วก็การ stage perform นะครับเป็น2วันที่เรียกว่าเข้มข้นมากๆนะครับและวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่เข้มข้นสุดๆอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีคุณแม่ทั้ง3ที่พร้อมแล้วนะครับที่จะมาเขาเรียกว่าร่วมพัฒนาน้องๆไปกับพวกเราเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนพร้อมแล้วไปพบกับคุณแม่ทั้ง3พร้อมๆกันเลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ทั้ง3ครับนะครับเป็นใครเป็นไม่ได้แน่นอนนะครับคุณแม่ลูกเจดนะครับแม่ปอยและแม่ซินดี้ปรบมืออีกครั้งนะครับ2วันผ่านไปเป็นอย่างไรบ้างเหนื่อยไหมถามก่อนถามแม่ลูกเจดก่อนคุณแม่ลูกก่อนเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยค่ะเหนื่อยนะพี่ปอยล่ะคะเหนื่อยดีค่ะเหนื่อยดีนะฮะสนุกค่ะเหนื่อยค่ะแต่พอเห็นผลงานน้องๆก็หายเหนื่อยก็มีความรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเนาะเมื่อทุกคนทุ่มเราก็ทุ่มเมื่อทุกคนทุ่มเราก็ทุ่มแล้ววันนี้พร้อมทุ่มไหมถามก่อนพร้อมนะครับวันนี้พร้อมแน่นอนนะครับถามนิดนึงก่อนนะครับเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการพูดในแบบว่าเวลาเนาะการประกวดเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยมันตัดสินกันแถวๆนี้เลยแหละถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยถึงแม้ว่าทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคเลยการแสดงออกบนเวทีดีแต่พอโดนไมค์ปั๊บไปเลยเนี่ยแล้วไปต่อไม่เป็นเลยหรือบางทีนะครับหรือพูดอย่างไรให้คนเชื่อถ้าจะถามว่าจะทำอย่างไรพูดแล้วให้คนเชื่อทั้งสามท่านมีเคล็ดลับอะไรอย่างไรบ้างไหมครับคุณสิทธิ์ก่อนอย่างแรกเลยเนี่ยมันต้องมาจากเราเชื่อในตัวเองเพราะว่าต้องเชื่อก่อนถ้าเกิดเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราเฟซกับตัวเองคนดูก็จะสัมผัสได้ทันทีนะคะแล้วหลายๆครั้งเนี่ยไม่ว่าจะสวยแค่ไหนเนี่ยแวบแรกคุณมีเวลาแค่เสี้ยวไม่ถึง30วินาทีใช่ค่ะก่อนหน้านั้นอีก30วินี่ถือว่าถ้าเกิดคุณทำได้ดีนี่เต็มเวลาคุณก็ได้เปรียบแต่บางทีแค่2วิแรกเนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนแล้วว่าคุณสามารถที่จะคอมแมนด์คนได้หรือเปล่าให้คนหันมาสนใจในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่านะคะมันก็เป็นการสื่อสารที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการพรีเซนต์ตัวเองบนเวทีค่ะเอาเป็นว่าแบบบางทีชนะกันเสี้ยววินาทีนะผมว่านะถ้าตั้งหลักได้ดีนะก็อาจจะทำทั้งก้อนได้ดีนะครับโอเคพี่พลอยครับสำหรับปอยปอยว่าเราจะต้องหาประสบการณ์ในการพูดเยอะๆแล้วก็พยายามฟังเยอะๆจากหลายๆซอร์ซิ่งจากข้างนอกนะคะเพื่อจะเก็บเอาไว้เป็นสิทธิ์ซับในสมองเวลาจะพูดออกมาเนี่ยบางทีเราจะเรียงคำออกมาได้ดีแต่ถ้าสมมติว่าเราท่องไว้หรือจำเอาไว้เนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ตรงกับเนื้อหาของคำถามถูกต้องสุดท้ายมันจะกลายเป็นสวนทางกันไปเลยกับสิ่งที่คนจะอยากได้ยินพูดเพราะเชียร์พูดเรียงร้อยดีแต่คนละเรื่องกับที่เขาถามไม่ได้ไม่ได้เลยบางแตกต่างไปกับคนที่ไม่ได้เรียงร้อยคำดีแต่ปรากฏว่าคอนเทนต์เนี่ยตรงปรากฏว่าก็ได้ใจได้ใจคนฟังจริงๆมันไม่ใช่แค่คณะกรรมการถูกไหมคะคนฟังเนี่ยมันเยอะมากมันคือคนที่ชมถ่ายทอดทั้งหมดทั้งโลกเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีมากพอที่เราจะต้องสะสมระหว่างถูกต้องถูกต้องค่ะโอเคคุณลูกเกดครับข้อมูลอาจจะแน่นแล้วการฟังอาจจะดีสำคัญมากเลยนะคือฟังคำถามแล้วได้ยินคำถามนะคือฟังแล้วได้ยินแล้วแล้วก็คือเหมือนที่ปอยบอกก็คือต่อไปเนี่ยอย่ามีแต่น้ำต้องมีเนื้อถ้าน้ำเยอะเกินเนี่ยเวลามันหายไปแล้วแล้วสิ่งที่คุณอยากจะ make point ออกมาเนี่ยมันก็คือคนดูก็จะมีเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือต้อง shortand simple but straight to the point ใช่นะคะสั้นกระชับเข้าสู่ประเด็นตรงประเด็นนะครับโอ้ได้ใจความคือเราคุยกันว่าโชคดีมากเลยที่เราไม่ได้มาประกวดกันในช่วงนี้
พราะถ้ายุคนี้มาประกวดเนี่ยคือแบบมันยากมันจะต้องเก่งไม่ใช่มันแค่ต้องหัวจดเท้าอ่ะมันต้องทั้งอินเนอร์ทั้งความคิดทัศนคติอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าให้เพรสเชอร์มันทำให้เราเขวมีสตินั่นแหละคือสำคัญที่สุดควบคุมสติตัวเองเอาล่ะนะเลิศนะฮะเลิศมากเลิศนะฮะปรบมือหน่อยปรบมือหน่อยกับภารกิจวันนี้นะครับคุณแม่ทั้ง3จะได้รับเวลาในก้อนแรก1ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะเร็วเลยแหละนะฮะ1ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกลับมารวมกันในเบรกที่2นะครับและน้องๆทุกคนทั้ง30คนเนี่ยจะได้ลุกขึ้นมาเพื่อจับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมค่อยๆบอกว่าคืออะไรนะแต่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสพูดทุกคนนะครับให้คนที่ฟังทางบ้านเนี่ยได้ลองฟังนะฮะได้ลองร่วมกันตัดสินด้วยนะว่าของใครโดนของใครปังของใครไม่ปังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหมุนกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทีมที่1จะเป็นของคุณแม่ซินดี้นะครับตามนี้แล้วนะฮะคุณแม่ซินดี้นะครับในเบอร์1ทีมที่1 1ถึง10ยกมือหน่อยตอนนี้นะครับแล้วพี่ปอยนะครับจะอยู่กับทีมที่2นะครับ11ถึง20ครับขอมือหน่อยครับขอมือนะครับแล้วก็พี่ลูกเกดคุณลูกเกดจะอยู่กับทีมที่3ก็คือ21ถึง30โอเคพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลา1ชั่วโมงกับการพัฒนาเรื่องของการสื่อสารนะครับ public speaking นะครับและกล้องจะตามไปเหมือนเดิมนะครับฝากน้องๆด้วยนะครับน้องๆฝากแม่ด้วยนะครับงั้นเจอครับผมแบ่งเลยครับ3ทีมครับโอเคไปเหมือนเดิมครับทีมที่1เดินไปทางซ้ายทีมที่2ทีมซ้ายไปไหนทีมที่3อยู่ใกล้สุดห้องนี้ห้องนี้ทีมที่2เดินลึกเข้าไปนะไม่ใช่นะทีมที่3ไปทางไหนทีมที่3ไปทางไหนโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวจะขอไล่ทีละคนนะคะให้แนะนำตัวให้แม่อีกรอบนะคะเพราะแม่เบลอมากแม่ทำรายการ UN ตั้งแต่เช้าวันนี้ Public Speaking เต็มๆแล้วก็ขอเรื่องประสบการณ์ในการพูดนะคะจะเป็นต่อหน้าคนดูที่เป็นอีเวนต์แบบนี้หรือหน้ากล้องในโซเชียลมีเดียอะไรของตัวเองหรือหน้าห้องที่โรงเรียนเนี่ยอยากจะรู้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกมั่นใจมากน้อยแค่ไหนระดับ1ถึง10ของตัวเองในการทำ public speaking ค่ะเพื่อนๆจะรู้สึกมั่นใจเรื่องการพรีเซนต์ของหนูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมินิค่ะหมายเลข8ค่ะละละนากันทชัยค่ะประสบการณ์นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่พูดอยู่แล้วแต่พอความมั่นใจอย่างเงี้ยค่ะบ้องบอกเลยว่าไม่ถึง10แล้วเวลาการพูดอย่างเงี้ยจะพูดเร็วเพื่อต้องการให้จบยิ่งมีเรื่องไทมิ่งมาเกี่ยวข้องด้วยเราจะพยายามแบบใส่แรงกดดันให้ตัวเองอะค่ะแล้วก็แบบว่าเร่งพูดออกไปจนลิ้นรัวจนตกใจแล้วก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่ค่ะไม่เป็นไรเราเป็นพวกเดียวกันพี่ก็เป็นคนที่ติดพูดเร็วแล้วก็ต้องคอยบอกกับตัวเองถึงแม้ว่าทำงานทางด้านนี้มานานหลายปีเนี่ยบางทีเราสมองมันไปไงแล้วเราก็พยายามแบบบบๆออกมาแต่คนฟังเขาจะรู้สึกตื่นเต้นกับเราไปด้วยนะคะมันก็จะมีเทคนิคอ่ะเชิญจ้ะสวัสดีค่ะหมายเลข2แนนนี่ณัฐวิสิทธิปัญญาค่ะคือแนนเป็นคนภาคเหนือเป็นคนเชียงใหม่จะติดสำเนียงช้าๆนิดนึงเพราะแนนคิดว่าแนนต้องคิดก่อนแล้วถึงจะพูดมันเลยออกมาช้าแล้วเรื่องประสบการณ์การพูดอะค่ะเป
็นเจ้าของบิสซิเนสค่ะส่วนมากจะพูดเป็นทางการให้กับลูกน้องเป็นหลักค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็พูดแถวโรงเรียนแถวหน้าชั้นเรียนอย่างเงี้ยค่ะโอเคมันความมั่นใจความมั่นใจถ้าพูดหน้ากล้องอะค่ะประมาณ5ค่ะเพราะว่าไม่เคยพูดออกสื่อพูดหน้ากล้องเลยค่ะไม่ต้องสนใจกล้องตรงนั้นสนใจแม่ตรงนี้แล้วถ้าอยู่ในบนเวทีพูดต่อหน้าคนดูที่อยู่ในฮอลหลายๆคนอย่างนี้ล่ะคะเคยมีประสบการณ์แล้วก็รู้สึกยังไงบ้างวันออดิชั่นนะคะก็เราก็ได้เตรียมความรู้มาเล็กน้อยแต่ความรู้สึกคือรู้สึกเกรงๆตื่นเต้นกลัวพูดออกมาแล้วไม่ดีพอหรือว่าพูดมาแล้วตัวเองจบไม่ได้ขึ้นสวยแต่จบไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเรื่องของการพูดช้าไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคนะคะจริงๆแล้วอาจจะได้เปรียบกับคนที่พูดเร็วเพราะมันจะฟังแล้วอ๋อโอเคและเราก็สามารถที่จะคิดก่อนที่จะพูดออกมาแต่เรื่องของการจบอันนี้ก็สำคัญเนาะบางทีเนี่ยเปิดสวยระหว่างทางหลงทางแต่ถ้าเราจบแบบปังๆจบแบบ memorable จบแบบเฮ้ยประโยคนี้เด็ดเนี่ยคนระหว่างทางคนก็จะลืมไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดซะว่าเปิดดีเปิดยังไงให้คนสนใจแล้วก็จบยังไงให้ปังนะคะโอเคค่ะเชิญค่ะค่ะต้นไม้ค่ะวรพิชากองอินก็คือจากที่สมัยก่อนค่ะเพิ่งรู้ว่าตัวเองเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองค่ะแล้วก็เลยพัฒนาจุดก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากพี่ซินดี้ว่าคือหนูคิดว่าหนูมีปมในการแกะมาแล้วในระดับหนึ่งก็คือการกลัวที่จะฟังคำติของคนอื่นมันเลยทำให้เราไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกความคิดเห็นและทีนี้เราก็หนูคิดว่าหนูคลิกตรงนี้มากยิ่งขึ้นก็เลยทำให้หนูกล้าพูดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าประสบการณ์การพูดของหนูอะค่ะไม่ค่อยได้พูดกับคนมากเท่าไหร่แต่เป็นการพูดกับหมอโดยเฉพาะก็คือพูดตัวต่อตัวให้ความรู้ข้อมูลเป็นเฉพาะบุคคลไปไม่มีประสบการณ์ทางด้านพูดเป็น public speaking ค่ะพี่ซินนี่การพูดต่อหน้าคนกับพูดต่อหน้าสื่อมวลชนหรือว่าห้องที่มีคนเยอะก็จะคนละฟิลนะคะซินดี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าบางทีพูดกันแบบ1ต่อ1หรือ2หรือว่ากรุ๊ปเล็กๆเนี่ยสำหรับเรารู้สึกตื่นเต้นกว่านะอันนี้คือแล้วแต่บางคนอาจจะรู้สึกประสบการณ์รู้สึกเหมือนพี่ตรงที่ว่าเหมือนกับตรงเนี้ยเราจะต้องมี relationship ที่มันชัดเจนกว่ามีการส่งต่อที่มันชัดแทนที่จะยืนอยู่บนเวทีเรามีสคริปต์อะไรของเราเรามีเหมือนกับเกือบกึ่งๆมีแบบ space อะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่ประสบการณ์แต่ที่บอกว่าอยากจะให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลากหลายสถานการณ์อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพหรือว่าเรื่องของความมั่นใจของเราเชื่อไหมว่าทุกครั้งที่ขึ้นบนเวทีไม่ใช่ว่าใครที่มีประสบการณ์มานานแค่ไหนเนี่ยว่าขึ้นทุกครั้งแล้วจะมั่นใจมันมีหลากหลายปัจจัยหลากหลายสิ่งที่จะมาทำความมั่นใจของเราเนี่ยรู้สึกอาจจะไม่เต็มนะคะเช่นเราไม่สบายวันนี้เราไม่ได้เตรียมตัวมาเราทำการบ้านไม่ดีหรือว่าแม้แต่สถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เนาะหลายๆครั้งที่เป็นงานสดอยู่บนเวทีบางทีเขาก็วิ่งขึ้นมาบอกเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เราจะแบบเราต้องรับมือกับมันให้ได้เราต้องเปิดใจแล้วก็รู้ว่าบางทีมันมี uncontrollable factor เข้ามาไม่ใช่ว่าช่องฉันช่องสกิปมาแบบนี้แล้วแบบอ้าวเปลี่ยนแล้วไปต่อไม่ได้เดี๋ยวพี่จะเล่าเรื่องของครั้งแรกที่พี่ขึ้นพิธีกรให้ฟังนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เดี๋ยวต่อก่อนค่ะหนูหมายเลข10นะคะรอขวัญดารุ่งรุ่งอัมภาหนูก็เคยมีประสบการณ์เรื่องการพูดบ้างนิดหน่อยแต่ในเรื่องของการพูดต่อหน้าสาธารณชนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยมีบ้างก็มีตื่นเต้นบ้างหนูจะชอบกลัวอะไรที่มันคาดไม่ถึงค่ะอย่างวันออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตื่นเต้นวันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วกลัวอะไรหนูชอบกลัวแบบหนูชอบคิดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าคำถามมันจะต้องแบบมันทำให้เราแบบตื่นเต้นเลยแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกทางแบบเหมือนถามมาแล้วแบบตอบไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลัวมักจะเป็นเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมได้เรากลัวว่าเราเจออะไรมาแล้วเราไม่
ไปต่อในภาพที่เราอุตส่าห์วางมาไว้อ่ะคือฉันมีบทบาทที่ฉันพยายามเล่นอยู่แต่หลายๆครั้งเนี่ยบางทีความไม่เป๊ะความไม่เพอร์เฟกต์เนี่ยแหละจะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของเรานะคือมันจะ natural มันจะ real นี่คือความ authentic ที่หลายๆครั้งคนอยากเห็นน่ะเขาอยากเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าเฮ้ยออกพูดออกไปมันไม่เพอร์เฟกต์ถ้าเกิดเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเราสัมผัสได้ถึงความหมายที่เราอยากจะสื่อเนี่ยเขาให้อภัยอยู่แล้วดีกว่าเรามาแบบสวัสดีค่ะแล้วก็มีแบบสคริปต์ที่เตรียมมาแล้วมันแบบอยากจะไปทุบอ่ะเพราะว่ามันมี somethingดีอยู่ข้างในเหมือนหินก้อนหินเนี่ยข้างในมันมีเพชรแต่มันแบบเข้าไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นระวังกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองวันนี้คุณแม่ต้องช่วยคุณลูกด้วยนะคะได้ค่ะแม่จะทุบเลยค่ะขอบคุณค่ะอ่ะต่อค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข7บอสนะคะก่อนอื่นบอสต้องบอกเลยว่าบอสเป็นทำงานดีไซเนอร์ค่ะเป็นเบื้องหลังมาตลอดเรื่องการพูดต่อหน้าที่สาธารณะเนี่ยคือไม่มีเลยประสบการณ์แล้วก็เป็นคนที่มักจะโดนคอมเมนต์ในเรื่องของเสียงที่เป็นโมโนโทนมากเวลาพูดเสียงเราจะเบาลงเรื่อยๆจะไม่มีแรงก็คือแบบทุกคนก็จะแบบว่าค่อนข้างน่าเบื่อง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคอมเมนต์ในเรื่องนี้แล้วก็เป็นคนที่ตื่นเต้นง่ายค่ะพี่ซินดี้คิดเยอะว่าเวลาจะพูดอะไรแล้วแบบจะคิดในหัวเยอะแต่ว่าเวลาพูดออกมาก็คือจะพูดไม่ได้คิด100ออกมา50ประมาณนี้ค่ะlose focus แล้วก็ใช่ค่ะ lose focus ด้วยแม่ขอจดพูดไปเรื่อยๆจ้ะค่ะอ่ะแล้วไงต่อแล้วเรื่องของก็คือเสียงน้ำเสียงนะคะ energy lose focus นะคะแล้วความมั่นใจ1เต็ม1เต็ม10ของเราบอสเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองนะคะพี่ซินดี้เวลาพูดล่ะคือแบบให้10ก็คือให้ตัวเองประมาณ4ถึง5จริงเหรอใช่แล้วทำไมอ่ะคิดว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเป็นเพราะว่าความกลัวของตัวเองมากกว่ากลัวที่จะแบบพูดแล้วผิดพูดแล้วไม่แบบออกมาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือกลัวไปก่อนโอเคค่ะได้ค่ะเชิญค่ะคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะวาวานะคะวาทศิลป์พงษ์พเกตค่ะก็ถ้าเรื่องประสบการณ์เกี่ยวกับการพูดนะคะหนูไม่มีประสบการณ์เลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่หนูเรียนจบอะค่ะก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอผู้คนสักเท่าไหร่เพราะว่าทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบพอเวลาหนูมาประกวด อย่างวันออดิชั่นนะคะก็จริงๆเป็นคนที่เตรียมคำพูดมาค่ะแต่พอเรามาเจอคำถามที่แบบเหมือนที่พี่ซินดี้ถามหรือใครๆถามเนี่ยค่ะเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะตอบแต่วันนั้นมันมีตัวช่วยตรงที่ว่าเขาถามเกี่ยวกับอาชีพเราอะค่ะมันเลยทำให้เราสามารถที่เลือกที่จะพูดได้ดียิ่งขึ้นได้พูดในสิ่งที่เป็นเราจริงๆเราเลยสามารถทำตรงนั้นได้ดีขึ้นนะคะใช่วาวาใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะคือสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้ยินสิ่งที่วาวาพูดคือเมื่อได้เรามีความกลัวว่าเราจะพูดในสิ่งที่ไม่ถูกหรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ได้ฟังได้สละสวยหรือเข้าใจกรรมการนะคะแต่ชอบตรงที่บอกว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่จริงที่มาจากสิ่งที่เรารู้จริงๆอ่ะเอาเหอะคือไม่มีใครสามารถขึ้นมาพูดแบบจูงใจได้ถ้าเกิดเราไม่แน่นในเรื่องของข้อมูลถึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็จะมีทุนที่ไม่เหมือนกันทุกคนมีแรงบันดาลใจมี experience มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่าไป compare กับคนอื่นนะว่าเขาเรียนมาก่อนหน้าเราเขาออกมาทำงานนู่นนี่นั่นคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกเล็กรู้สึกด้อยคุณต้องตัดพวกนั้นออกไปเลยเพราะสิ่งเหล่านั้นจะบอกกับตัวเองเลยว่ามันไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วทำให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้แล้วพอเรานอนหลับกันดีไหมคะกันดีใช่ไหมทานข้าวกันอิ่มดีไม่มีปัญหาโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค
ค่ะสำหรับหนูนะคะเวลาที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่ตื่นเต้นแล้วพอตื่นเต้นเราจะพูดเร็วคือเราไม่สามารถควบคุมสติได้ก็เลยไปลองหาแบบเคล็ดลับในอินเทอร์เน็ตนะคะว่าเราจะทำยังไงให้สติเรานิ่งที่สุดแล้วก็ไปเจออันหนึ่งแล้วลองใช้ดูก็คือก่อนที่เราจะทำอะไรเราจะพูดอะไรเงี้ยหายใจเข้าลึกๆก็คืออยู่กับตัวเองหายใจเข้าลึกแล้วค่อยหายใจออกยาวมันจะทำให้เรานิ่งแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเชื่อว่าเราทำได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะพูดหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบบค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็คิดว่าเราทำได้หนูคิดว่าเราก็ทำได้โอเคใช่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับตาแล้วก็ทุกครั้งค่ะที่จะได้จับไมค์ตื่นเต้นมากก็บอกกับตัวเองว่าต้องทำให้ได้นะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆค่ะสิ่งนี้ค่ะตาว่ามันช่วยได้จริงๆค่ะพอตาลองแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราหายใจออกปุ๊บแล้วพอเราพูดรู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกว่าอันนี้คือตัวเราผู้ที่เป็นตัวเราเองอะค่ะ okay. ก็ความตื่นเต้นก็หายไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับแนทนะคะถ้าจะตอบคำถามเนี่ยเรื่องหายใจก็สำคัญแต่ว่าโดยทริคของแนทเองอะให้เอาความกดดันทั้งหมดค่ะไปไว้ที่มือที่เราจับไมค์ถ้าเราได้จับไมค์นะคะพี่ปอยก็คือว่าถ้าเราตื่นเต้นอะให้เราตื่นเต้นที่มือของเราและทุกอย่างเราจะแบบหายไปอะเข้าใจหลักการไหมคะเข้าใจพอเราตื่นเต้นปุ๊บเรากำไม้ให้แน่นเลยเอาความตื่นเต้นไปอยู่ที่มือของเรา uh-huh. แล้วตัวเราจะโฟลว์มากขึ้นสำหรับหนูนะจะรีแลกซ์ใช่ไหมใช่จะรีแลกซ์มากขึ้นโอเคค่ะขอบคุณค่ะเหมือนตอนนี้หนูก็กำไม้แน่นมาก ตื่นเต้นมาก สั่นแล้วเนี่ยค่ะสำหรับปางของปางจะเป็นใช้วิธีแบบสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกั้นไปประมาณ15วิค่ะแล้วก็ปล่อยออกมาแรงๆ ใช่คืออย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะดีขึ้นมันจะแบบรู้สึกตัวเบาแล้วมันจะแบบโล่งแล้วแบบอะไรที่เราคิดไม่ได้หรือคิดไม่ออกเงี้ยค่ะมันจะมาปุ๊บ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 อะไรเงี้ยค่ะพี่ปอยของหนูเป็นอย่างนี้ใช้ประจำตอนนี้ก็จะใช้วันนี้ได้ใช้ด้วยใช่ไหมได้ใช้วันนี้โอเคขอบคุณค่ะของแซนก็จะต้องเป็นแบบไม่ตั้งใจเกินไปค่ะพี่ปอยเป็นคนที่ถ้าทำอะไรบางอย่างที่โฟกัสแล้วก็ตั้งใจมากๆสติจะแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวต้องรู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันแล้วก็ให้รู้สึกว่ามันเป็นแบบธรรมชาติล่าเริงไม่เพ่งแล้วก็ไม่คิดเยอะอ๋อนี่คือเทคนิคของใช่โอเคอย่างเช่นเมื่อวานคืนหัวแบบโฟกัสมากตั้งใจมากผลงานที่ทำออกมาเลยแบบคือคนอื่นอาจจะดูว่ามันโอเคแต่สำหรับตัวเราอ่ะเราจะรู้ว่ามันแย่ yeah.ค่ะสำหรับตัวอลิสนะคะก็อลิสเป็นคนที่มีความตื่นเต้นสูงเพราะจริงๆแล้วอลิสทำงานออฟฟิศเราไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะแบบว่าพูดต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมี2วิธีที่อลิสเลือกใช้นะคะอันดับแรกเลยก็คือก่อนที่อลิสจะทำอะไรอ่ะบางทีอ่ะเราต้องมีสมาธิและอลิสก็จะหลับตาเหมือนพาตัวเองแบบไปที่ทะเลสาบเลยที่นึงแล้วก็สูดหายใจเข้าหายใจออกให้มันแบบสงบนิ่งก่อนอันนี้คืออันแรกแล้วอีกอันนึงก็คือเวลาขึ้นไปบนเวทีอ่ะให้เราโฟกัสและให้เราคิดว่าเรากำลังที่จะพูดกับเพื่อนพูดกับคนที่เรารู้สึกคุ้นเคยให้ฟังอันนี้มันจะทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นค่ะใช่อย่างน้องอลิสทำงานกับพี่ปลาพี่ปลาใช่อย่างอลิสต้องเจอคนมาเยอะใช่ไหมคะมาถึงการคุยงานยิวงานอย่างเงี้ยใช่จริงๆแล้วพี่ขอแทรกนิดนึงจริงตั้งใจจะฟังให้จบนะคะจริงๆแล้วยกตัวอย่างปีพี่ปอยปี2004เนาะตอนที่พี่ปอยประกวดเนี่ยตอนนั้นพี่ปอยก็ถูกเขาเรียกว่าถูกสะกดจิตจากอดีตแล้วก็ประวัติศาสตร์ของการประกวดว่าในการตอบคำถามนางงามเนี่ยมันจะต้องมีแพทเทิร์นความเป็นนางงามทุกอย่างเลยแต่ว่าพี่ปอยพี่ปอยกับไม่ได้เชื่อในแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเคยลองตอบคำถามแบบแพทเทิร์นนางงามปรากฏว่าตัวเองตอบได้ไม่ดีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เราตอบไม่เป็นจริงๆแล้วคือเห็นไหมคะว่าเราไม่ได้ตอบเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันพี่ปอยกับตอนที่พี่ปอยตอบคำถามออกมาในปี2004เนี่ยพี่ปอยกับตอบเป็นตัวเองตอบเหมือนเสมือนว่ากำลังบอกใครสักคนหนึ่งที่เขาถามคำถามเราเหมือนเมื่อกี้ที่น้องตอบคำถามพี่ทุกคนน่ะเดี๋ยวเหลือน้องอีกคนหนึ่งเนาะก็พี่รู้สึกเลยว่าทุกคนเนี่ยตอบคำถามเหมือนสื่อสารให้ตรงกับพี่แล้วก็ทุกคนมองตาพี่แล้วก็พยายามอธิบายพี่เข้าใจว่าอะไรคือเคล็ดลับของตัวเองเนี่ยมันตรงคำถามน้องไม่ได้คิดคำอะไรที่สวยหรูออกมาเลยใช่ไหมคะแต่ทุกคนเนี่ยตอบในวิธีการของตัวเองแต่ตอบตรงคำถามหมดเลย
แล้วเห็นไหมคะว่าไม่มีใครตอบเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแต่ถ้าสมมติพี่จะให้คะแนนนะพี่คะแนนไม่ได้เลยนะเพราะว่าทุกคนตอบดีเหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าไม่มีทิฏฐิแล้วเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้ไม่มีใครที่แบบใช้คำพูดที่แบบ อย่างเช่นพูดคำว่าในการสื่อสารของหนูในการสื่อสารของดิฉันอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดคำที่มันยากๆอ่ะน้องไม่ได้พูดเลยแต่ว่ามันฮุกมัน get to the point แล้วมันดีมากอันนี้คือเราจะต้องจำโมเมนต์เหมือนที่คุยกับพี่แบบนี้ให้ได้เวลาเราจะพูดกับคนเนี่ยสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะพูดกับกล้องเราต้องจินตนาการว่าคนถามคำถามเราคือกล้องแต่ว่าคนที่แปลให้เราคือพิธีกรที่เป็นคนพูดเราไม่ได้ตอบคำถามกับพิธีกรถ้าเราตอบคำถามกับพิธีกรมันจะกลายเป็นคือเราจะไปอย่างเงี้ยเราจะไปพูดกับอีกคนข้างๆเราไม่ใช่เรามองกล้องตั้งแต่แรกเรารู้ว่าคนกล้องเนี้ยกำลังจะถามคำถามเราโดยผ่านคนเนี้ยหรือคนนี้แล้วตอนเนี้ยเรากำลังจะตอบกับกล้องกับคนที่ถามเราเนี่ยไปที่คนนั้นคนเดียวให้คิดแล้วว่ากล้องอ่ะคือคนที่ถามคำถามเราแล้วก็เป็นจุดเดียวที่เราจะต้องตอบรู้สึกว่ามันเหมือนกับโลกทั้งใบมันถูกย่อมาแล้วเห็นไหมคะมันก็จะรีแลกซ์ขึ้นคล้ายๆกันเดี๋ยวให้น้องพูดต่อค่ะก็สำหรับเชิญนะคะก็คือการควบคุมสติใน public speaking ใช่ไหมคะก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะมาทำอะไรแล้วเราจะทำอะไรต่อไปแบบเราต้องรู้ความต้องการของเราแล้วเราต้องมั่นใจในตัวเองว่าเราจะต้องสื่อสารอะไรออกไปซึ่งข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะทีนี้การที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยก็คือเหมือนกับเราจะต้องจินตนาการว่าแบบเราเป็นผู้ให้ค่ะเรามาให้ความรู้หรือว่าเรามาแชร์ข้อมูลสิ่งนั้นคือเราไม่ต้องกลัวถูกผิดเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าแบบอันนี้จะเป็นคำตอบที่ถูกหรือคำตอบที่ผิดใช่โอเคเนี่ยพี่ว่าทุกคนนะตอบได้เป็นธรรมชาติมากแล้วก็อธิบายได้ถูกต้องแล้วก็เข้าใจง่ายทุกคนอ่ะมีหน้าที่แล้วก็มีความเคยชินของการสื่อสารกับอย่างน้องแซนน้องแซนสื่อสารกับใครประจำในไลฟ์ใช่ไหมฉะนั้นนะน้องแซนก็จะรู้ว่าการพูดกับกล้องอ่ะแต่ว่าเวลาถ้าพูดกับไมค์อ่ะแซนรู้สึกว่ามันต่างกับไลฟ์ใช่ไหมแซนเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนใช่ไหมคะนั่นน่ะคือปัญหาแซนจะต้องทำให้รู้สึกว่าการพูดกับกล้องอ่ะคือเหมือนกับพูดกับไลฟ์อลิสก็ต้องพูดกับกล้องเหมือนพูดกับลูกค้าของพี่ปลาพูดกับคนที่ดิวถูกไหมคะหนูก็พูดกับใครคะปกติพรีเซนต์หน้าชั้นเรียนอะไรอะไรแบบนั้นไปเลยก็จะดีเป็นธรรมชาติขึ้นตอนนี้พี่ว่าทุกคนอ่ะโหยหาความกลับมาเป็นตัวตนแล้วเวลาเราเป็นตัวตนของตัวเองอ่ะผู้ฟังอ่ะจะรู้สึกได้นะคะแล้วก็วันนี้เนื้อหาที่เขาจะให้เราพูดกันอ่ะกติกาก็คือเดี๋ยวเขาจะให้เราอ่ะหยิบซองมาแล้วก็ให้เราพูดขึ้นมาวันนี้ไม่ได้มีการตัดใครออกแต่เพื่อจะเป็นการที่จะดูศักยภาพของทุกคนแล้วก็จะช่วยวิเคราะห์แล้วก็ช่วยแชร์ว่าอะไรที่เราควรจะเพิ่มหรือควรจะลดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาที่จะพูดเราจะต้องทำการบ้านให้ได้ว่าโจทย์ของมันก็คือเราจะต้องพูดที่เป็นขาไม้แบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือโจทย์ที่เราจะต้องพูดกันเนาะจะต้องเป็นขาไม้แบบนี้ที่เราจะต้องพูดกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องดีไซน์ท่ายืนของเราละว่าเราจะยืนยังไงที่เรารู้สึกมั่นคงอย่างพี่บางทีพี่ก็ยืนขาคู่บางทีพี่ก็ยืนแบบนี้แต่ถ้าพี่ยืนแบบเนี้ยพี่จะต้องเล็งก่อนว่าไม้มันจะต้องพอดีในระหว่างที่เราเดินเข้ามาในสู่ของขาตั้งไม้แบบนี้ค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะก่อนที่จะถูกตั้งคำถามเรามีสิทธิ์ที่จะแบบเหมือนกับแป๊บนึงรีบทำให้เร็วที่สุดอย่าทำตอนที่เขาถามแล้วเราค่อยแอดจัดใหม่อ่ะมันจะทำให้เราเสียเวลา30วินาทีนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเลยคือเดินเข้ามาปุ๊บถ้าสมมติเรารู้สึกว่าไมค์มันเตี้ยไปเราก็พยายามปรับไมค์ให้สูงขึ้นนิดนึงได้แค่นี้นะถูกไหมเราคงไม่สามารถทำอะไรอย่างนี้ได้ถูกไหมคะเพราะว่านี้มันคือยากไปวิธีการมันก็ทำได้แค่กระดกขึ้นกระดกลงนิดเดียวนี่คือจะต้องดูให้แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันพอดีแล้วก็ถ้าอยากให้ตอบคำถามได้ดีก็คือเราสามารถที่จะเอาปากใกล้ไมค์มากขึ้นได้โอเคไหมแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราจะต้องมองไปที่กล้องเราสื่อสารไว้กับที่กล้องให้ได้มากที่สุดเรากำลังสื่อสารเนี่ยพอเวลาพี่รู้ว่าพี่ต้องพูดกับกล้องอ่ะพี่เห็นโทนเสียงตัวเองมันต่ำลงเลยโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าถ้าพี่เสียงสูงอ่ะพลังมันจะไม่มาจากเท้า
ถ้าแบบปล่อยมันอย่างเงี้ยมันไม่มาพลังมันไม่มาแซนต้องระวังนะพี่อยากให้แซนเอาโทนเสียงให้ต่ำลงกว่านี้นิดนึงมันจะช่วยได้เวลาหนูไลฟ์อะหนูเสียงต่ำกว่าตอนพูดไมค์ไหมเห็นไหมฉะนั้นหนูต้องเสียงให้ต่ำมาตอนพูดไลฟ์อลิสเคยดีลธุรกิจแบบไหนดีลแบบนั้นหนูพูดหน้าชั้นเรียนแบบไหนหนูพูดแบบนั้นลองดูมันจะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็วันนี้นะคะคอนเทนต์ที่เราจะพูดเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สังเกตไหมคะว่าตอนนี้คำถามหลายๆอย่างที่ทั้งนางงามที่เราดูในเวทีอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นถามคำถามซ้อนเราชอบสิ่งนี้เราชอบอะไรเพราะเหตุใดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าในการสู่เทรนนิ่งนะคะพี่ได้พูดแล้วว่าเราต้องเก็บขุมทรัพย์ของความรู้เนี่ยเยอะๆวิธีการเก็บขุมทรัพย์น้องเก็บจากที่ไหนได้บ้างน้องว่าทางไหนได้บ้างน้องแซนเก็บจากทางไหนได้บ้างขุมทรัพย์ของคำหรือว่าเนื้อหาข่าวสารช่วงที่มาประกวดก็จะเก็บขุมทรัพย์จากเวทีการประกวดนะคะก็มีแบบคำเยอะมากตรงนี้ okay. ก็เป็นอีกหนึ่งขุมทรัพย์หนึ่งที่หนูก็ไปซึมซับมาแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้หมดแต่หนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราสามารถจำแบบพอยต์สำคัญสำคัญของแต่ละเวิร์ดได้อะมันหนูสามารถที่จะขยายความต่อได้ทุกคนล่ะทุกคนมีอะไรอยากจะแชร์ไหมว่าเก็บขุมทรัพย์จากไหนได้บ้างนุ่งเก็บจากถ้าเป็นความรู้เลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าเป็นข่าวสารหนูจะชอบในถ้าสื่อโซเชียลหนูจะเล่น Facebook เราก็กดเลยติดตามเพจนี้ข่าวสารก็จะอัปเดตทุกวันแล้วเราก็อ่านข่าวสารเนี่ยค่ะคือการมันถ้าเรายิ่งอ่านเยอะมันก็เหมือนสะสมความรู้ไปเรื่อยๆอันนี้คือสำหรับหนูค่ะใช่ดีค่ะก็สำหรับหนูก็เป็น YouTube ค่ะโอเคใช่สมมติว่าถ้าช่วงเนี้ยค่ะหนูสนใจเรื่องแบบทำยังไงให้คิดบวกหนูก็จะเสิร์ชใน YouTube เลยแล้วก็จะค่อยๆฟัง okay. แล้วฟังหลายๆช่อง okay. นะคะแล้วก็โอเคอันนี้ใกล้เคียงกันอะไรที่ตรงใจมากๆเลยก็จะจดต้องจดเอาไว้ว่าอันนี้ค่ะคือสิ่งสำคัญแล้วต้องปรับมาใช้ให้ได้ก็คือเป็นจุดๆเลยค่ะสำหรับตัวพี่นะคะช่วงนี้เราเก็บตัวไม่มีเวลาก็จะเปิดข่าวก็คือจะฟังข่าวรอบข้างว่าแบบสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันก็เป็นการอีกการหนึ่งที่เราได้เตรียมตัวเหมือนเราได้รับรู้สถานการณ์บ้านเมืองค่ะพี่ปอยมันก็สามารถแอดจะได้เพราะว่าคำถามเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวโยงกับการเมืองหรือไม่ใช่การเมืองค่ะหมายถึงว่าเกี่ยวค่ะเกี่ยวแน่นอนใช่ไหมคะประเด็นประมาณนั้นก็เลยอยากจะรู้ว่าเรามีการแบบไปถึงไหนแล้วมันเป็นอีกซอสหนึ่งที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้เยอะมากใช่ทีนี้เนี่ยวิธีของพี่ที่พี่จะบอกคือตอนนี้เรามีเวลาอีกแค่ไม่เกิน5วันก็จะถึงวันประกวดจริงแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ว่าสิ่งที่รวดเร็วที่สุดคือทางลัดที่พี่อยากจะแนะนำก็คือน้องต้องฟังพวกพอดแคสต์หรือว่า YouTube ก็ได้น้องจะต้องฟังเพราะว่าการฟังเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราจดจำโทนเสียงของคนที่พูดได้เยอะแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะให้เร็วไปกว่านั้นเนี่ยน้องจะต้องพยายามไปฟังคนที่พูดสปีดเคยฟังบ้างไหมอ่ะลองไปเสิร์ชดูพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้องกับการพูดในที่สาธารณะบางครั้งเราอาจจะฟังเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ฟังภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแต่เราจะรู้จังหวะจากคนที่เขาพูดได้ดีจะช่วยเราได้เยอะมากๆมันจะเราต้องฟังเยอะๆแล้วก็พี่อยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่พี่ว่ากรรมการปีนี้ที่เขาจะต้องถามนะมันจะต้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราเราอย่าไปมองเรื่องที่ไกลตัวเรามากๆจริงๆอย่างที่แซนบอกว่าแซนดูย้อนหลังใช่ไหมคะเราจะต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่เราไปดูเราอย่าไปดูวิธีการตอบของนางงามนะเราต้องไปดูคำถามว่าส่วนใหญ่เนี่ยองค์กรเหล่านั้นเนี่ยเขาเก่งคำถามยังไงใช่ไหมคะเขาถามอะไรบ้างถ้าเป็นพี่เก่งคำถามนะพี่คิดว่าเขาน่าจะถามเรื่องโรคระบาดโควิด-19ในสถานการณ์นี้แล้วก็มิสทิฟฟานี่ถ้าเราได้เราจะทำอะไรที่เรามองว่าเราอยากจะบอกคนอื่นว่าเราคู่ควรนะคะการเมืองคนต้องถามเราแน่นอนว่าตอนนี้การเมืองเราต้องคิดดูว่าตอนนี้อะไรที่เป็นปัญหาแล้วเรามองว่าเราตอบได้คือแน่นอนว่าในวันนี้ถ้าสมมติสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าตัวเองไม่อยากที่จะแบบพูดชัดเจนว่าเราอยู่ในฝั่งไหนใช่ไหมคะแต่อย่างน้อยเราจะต้องมีอุดมการณ์ว่าอะไรที่เราไม่เห็นด้วยในจากทั้งสองฝั่งเราจะต้องพูดสิ่งนั้นออกมาแล้วก็จะต้องบอกเหตุผลว่าทำไม
นะคะแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นตอนนี้มากมายเราก็จะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรปัญหาการเมืองสังคมของประเทศไทยและโลกคืออะไรอันนี้เราจะต้องตอบให้ได้แล้วก็เท่าที่พี่สังเกตคณะกรรมการหลายๆท่านเนี่ยเขาจะพยายามที่จะพูดเสมอว่าเขาไม่อยากให้เราเนี่ยเน้นในการพูดในเรื่องของการโอเคแล้วเหลือกี่นาทีเรารู้ไหมอ่ะเช็คหน่อยได้ไหมคะแล้วเหลือกี่นาทีอุ้ย15โอเคอ่ะโอเคงั้นพี่เกดขอให้ทุกคนนะคะมาทีละคนมีใครมีเวลามะให้คิดไว้ก่อนเลยนะให้พูดถึงตัวเองนะให้พูดถึงตัวเองเล่าในสิ่งที่คิดว่าคนยังไม่รู้ที่ยังไม่เคยพูดมาก่อนจะเป็นอะไรก็ได้นะคะลองดูซิพี่เกดจะดูเรื่องของbody language body posture วิธีการยืนอย่าลืม eye contact เราเพื่อนคนอื่นเนี่ยก็เป็นคนดูนะคะช่วยจับเวลา30วิคนละ30วินะคะโอเคนะลองพูดอะไรในเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะต้องมาพูดเรื่องอะไรตอบคำถามอะไรเราเอาตัวเองมาก่อนแล้วกันนะนั้นพี่จะให้เวลาคิดก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มก่อนอ่ะจับเวลานะเดี๋ยวพอพี่เกดเริ่มพูดจับเวลานะคะครับผมไม่ต้องแนะนำตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเกดก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เกดเชื่อว่ามีความเป็นกระเทยมากเกดชอบแกล้งแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าเกดเกิดมาเกดเป็นผู้ชายแล้วแม่อยากมีลูกสาวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเป็นขำๆเพราะอะไรเพราะเกดมีความรู้สึกว่าเกดเองเป็นคนที่แรงมากผู้หญิงทั่วไปไม่มีความแรงเท่าเกดหรอกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเกดอยู่ในวงการแฟชั่นแล้วก็อยู่กับคนที่ไม่ว่าจะเป็นเกย์เป็นกระเทยหรืออะไรก็ตามนะคะแต่มันก็เลยทำให้เกดเป็นลูกเกดในทุกวันนี้เป็นผู้หญิงที่สตรองเป็นผู้หญิงที่กล้าพูดกล้าคิดนะคะแล้วเกดโชคดีที่แป๊บเดียวนะคะกูยังกลัวเลยว่ะกูยังไม่ทันเลยว่ะพร้อมยังคะพร้อมค่ะเชิญค่ะน้องเริ่มพูดแล้วจับเวลาเลยค่ะสไปนะคะสไปเป็นทรานเจนเดอร์แล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นมากๆเลยค่ะแต่หลายๆคนจะมองว่าสไปเนี่ยเป็นคนที่อยากจะเป็นผู้หญิงชอบทำตัวแอบเป็นผู้หญิงแบบนี้ซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าโดยบุคลิกนิสัยของสไปเนี่ยไม่ใช่คนแรงแต่ว่าเป็นคนเรียบร้อยหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนุ่มนิ่มจนทำให้คนดูหมั่นไส้แต่หนูอยากจะบอกว่าหนูเนี่ยภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นทรานเจนเดอร์แล้วถ้ามีชาติหน้าก็ขอเกิดเป็นเหมือนเดิมค่ะขอบคุณค่ะโอ้ลกพูดดีมากเก่งมาก body language ดีมากทุกอย่างดีมากการ project เสียงออกมาดีมากเชิญเลยค่ะเป็นค่ะกลัวเวลาจะหมดอุ้ยคนลุกได้พูดดีมากค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป๊อปไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเลยนะคะในตอนเด็กป๊อปเคยโดนคุกคามทางเพศค่ะแต่ว่าสุดที่มันเลวร้ายกับเราอะค่ะป๊อปก็สามารถจะมายืนตรงนี้ได้โดยที่ตอนนั้นเราต้องการคำปรึกษาจากพ่อแม่หรือใครหลายๆคนมากแต่สุดท้ายแล้วค่ะคำปรึกษาจากคนอื่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เรามาอยู่ตรงนี้ตัวเราต่างหากและใจของเราต่างหากค่ะที่มันทำให้เราออกมาจากจุดที่มันเลวร้ายในชีวิตได้ค่ะขอบคุณค่ะHi everyone, you guys might see me as a real working woman, really tough, really independent, and fierce. But you know what?
I'm so like I am the one who are the craziest people that you might see in the world. I'm so funny. I do party every single week. And yes, don't be afraid to get to know me and let's do a party someday. See ya. นึกออกมั้ยเออเพราะฉะนั้นลองพูดเต็มเสียงกว่านี้หน่อยสิสวัสดีค่ะhi โอเคพี่มีความรู้สึกว่าพอมันสูงอ่ะเสียงมันขาดไม่ใช่ขาดแต่ว่ามันเหมือนพี่วิเลจไม่ได้แล้วมันเหมือนกับว่ามันฟังดูแล้วเฟกโอเคนึกออกมั้ย so เพราะฉะนั้นถ้าหนูจะแบบ so come and join with me อย่างเงี้ยมัน come and join with me มันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แบบCome and join with me, and you know what? We'll have so much fun. อะไรเงี้ยเออพอมันตึ้งๆๆๆมันกลายเป็นมันซาวด์เฟคแล้วก็เออแล้ว so it's like okay, you know, oh she sounds fake. So bring down tone เสียงลงมานิดนึงแล้วเราจะรู้สึกว่า you know oh she's so sincere. Small engagement. Yeah. ไม่ต้องอันนี้มันเหมือนมันพยายามไปนิดนึง that's it. มันเหมือนพยายามไปนิดนึงโทนดาวมาหน่อยนะโอเคค่ะพี่เกดคอมเมนต์อะไรอย่าโกรธนะโอเคค่ะบุ๊กนะคะบุ๊กเคยเชื่อว่าสเตอริโอไทป์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดชีวิตยืนตรงๆยืนตรงๆยืดเออใช่แล้วก็โปรเจกต์เสียงออกมาไม่ต้องไปที่ไมค์ได้ค่ะแล้วบุ๊กก็เคยเดี๋ยวนะเริ่มใหม่นะ ready go บุ๊กเคยเชื่อในสเตอริโอไทป์ที่สังคมให้กับบุ๊กมาตลอดค่ะว่าการเป็นทรานส์เนี่ยทำอะไรไม่ได้แต่ในวันนี้เนี่ยบุ๊กมีงานทำบุ๊กมีความสวยและบุ๊กอยู่ในเวที Miss Tiffany Universe ได้ด้วยความกล้าของบุ๊กค่ะขอบคุณค่ะกิวิสั้นมากสั้นไปนิดนึงมีเนื้อกว่านี้หน่อยได้นะโอเคแต่ว่าดีพี่เป็นห่วงเรื่องแค่นี้นะเออโปรเจกต์เสียงออกมาแต่น้ำเสียงเพราะดีมากเชิญค่ะสวัสดีค่ะในสังคมปัจจุบันยืนตรงๆยืนตรงๆใช่พยายามอย่าเอ็นมาที่ไมค์นะสวัสดีค่ะโจ้นะคะแล้วก็ในชีวิตของโจ้มีเพื่อนที่เป็น LGBTQ มากมายสังเกตได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ยังมี discrimination หรือว่าการเลือกปฏิบัติอยู่คนที่เป็นเกย์เนี่ยเขาก็จะเหยียดในเรื่องของคนที่สาวกว่าเก้งสาวอย่างที่เราเรียกกันเนาะแล้วก็คนที่เป็นทรานส์อย่างเราถ้าใครเนียนนีกว่าก็ได้ผลประโยชน์มากกว่าโจ้อยากจะสื่อสารไปหาทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างในสังคมเราอ่ะมันสร้างสิ่งที่ดีแล้วก็หลากหลายมากขึ้นเพราะว่า variety creates perfect harmony ขอบคุณค่ะโอเคบางคนน่ะถ้ากลัวมือเยอะไปนะพี่ว่าถ้ากลัวนะยืนอย่างเงี้ยเห็นตอนฟ้าใสตอบมั้ยนางยืนอย่างนี้เลยถ้ากลัวว่าใช้มือเยอะเกินใช่มั้ยมีถ้ากลัวใช้อย่างนี้เลยยืนแล้วก็ตอบอย่างนี้เลย confident มากเลย strong มากเลยถ้าเรากลัวมือมันจะไปเกินน่ะยืนอย่างนี้เลยI believe that when I was born, I was a boy. Whatever, you know. Okay? Okay, ค่ะ ลองดูบ้างเผื่อมันดีขึ้นมือลองเท้าเอวสิลองโชว์สิ You feel more confident like that? ลองดูสิ For people who don't know me, I mean know about me, is that I really like to eat at night.It's make me happy and before louder. Project your voice out from here. Before I go to sleep, I really like to open my fridge and then. Okay, ha. I like to open the fridge and then, you know, take some eggs with sausage and then, you know, eat before going to bed. It's make me happy. If I don't eat before I go to bed, I really can't sleep. So let's eat. Thank you. okay.Too soft, no impact. Too soft and no impact. So if you're gonna stand like this, หนูจะยืนอย่างนี้นะ หนูยืนเลย
โมเดลนางงามมั่นใจเลยแล้วพูด People don't know this but at night time I like to eat and I eat a lot so at like about maybe 12 at midnight I go to my fridge and I open the fridge and I have two eggs and some sausages raw นึกออกมั้ย project เสียงออกมาพูดเหมือนกำลังเล่าเรื่องนะงั้นเหมือนศพพูดอ่ะ You know, so when I wake up, I have eggs, and that's what you were. So I want more. Powerful. Yeah, you're making a statement when you're standing out there. นึกออกมั้ย หนูเป็นกำลัง statement อะไรบางอย่างอยู่อ่ะ You're making a stand for something, หรือคุณกำลัง make a point เป็นกระบอกเสียงให้ whatever you believe, หรือ whatever ที่เขาถาม So that's why, when you don't, อย่าพูดเบาพูด project มาจากนี่ okay?นะคะแล้วถ้าหนูจะยืนแบบนี้นะยืนแบบมั่นใจเลยอยู่สูง183อยู่เป็นฟ้าสายอยู่เป็นใครก็ได้ที่แบบว่าตอบคำถามอยู่ยืนแบบนี้เลยนึกออกมั้ยไม่ต้องทำตัวเล็ก if you think you're เล็ก if you think you're คนตัวเล็ก then you ก็จะตัวเล็กแล้วอยู่ก็จะไม่ strong พี่คิดตลอดเวลาว่าพี่สูง183ว่าพี่เป็นผู้หญิงที่ strongเพราะฉะนั้น that's why กูจะพูดผิดหรือถูกหรืออะไรหรือวนไปวนมาแต่ไม่รู้ว่าไอ้มีความมั่นใจ that's why stand tall ทำไมเหรอ okay you have to believe in yourself ถ้าอยู่คิดว่าอยู่สูง170 165อยู่ก็จะออกมาก็สวัสดีค่ะหนูชื่อลูกเกดเนาะสวัสดีค่ะเกดสูง185คุณเชื่อไหมคะOkay, it's all about belief. เหมือนที่พี่ซินดี้บอกเชิญค่ะสาวหวานค่ะหลายคนจะชอบคิดว่าเทมเป็นคนที่มีความมั่นใจแต่ความจริงแล้วอะเทมเป็นคนที่ความมั่นใจในตัวเองน้อยมากเพราะเราเอาความมั่นใจไปยึดโยงกับบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมที่ต้องมองว่าคนสวยจะต้องมีหน้าแบบนี้หน้าเล็กแต่เราเกิดมาหน้าใหญ่มือเยอะนะมือเยอะเราพยายามที่จะปรับเปลี่ยนแล้วแต่ก็มันก็เท้าเอวได้ไหมพูดออกไหมคิดออกไหมได้ค่ะเราก็ทำพยายามแล้วแต่เอ็นดูเอาใหม่ไหมเอาใหม่นะเอาใหม่ลองดูเอวจับแน่นๆมั่นคงเลยนี่จะคิดไม่ออกเลยคิดออกเดี๋ยวนะคิดไม่ออกเลยใช่ไหมแต่มือหนูไปมากเลยอ่ะใช่ค่ะอ่ะลองเท้าเอวดูซิพูดได้ไหมฮะเริ่มใหม่นะคะ5 4 3 2ค่ะหลายคนจะคิดว่าเทมเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแต่ว่าความจะคิดปล่อยมือไปเลยค่ะหลายคนจะคิดว่าเทมเป็นคนที่มีความมั่นใจนะคะแต่ความจริงแล้วเทมเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองน้อยมากค่ะเพราะว่าเราอะเอาความมั่นใจในตัวเองไปยึดโยงกับบิวตี้สแตนดาร์ดของสังคมที่มองว่าคนสวยต้องหน้าตาแบบนี้ต้องหน้าเล็กแต่เราเกิดมาเป็นคนที่รูปใบหน้าค่อนข้างที่จะใหญ่มาเลยทำให้เราไม่มั่นใจมาตั้งแต่เด็กค่ะแต่ทุกวันเนี้ยถามว่าเราพยายามไหมเราพยายามแล้วแต่มันก็ได้เท่านี้ค่ะแล้วเทมก็พยายามปรับเปลี่ยนว่าโอเคเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็มีดีแล้วเราก็จะแสดงให้เห็นว่าลองดูมันต้องอาศัยความแบบประสบการณ์การฝึกซ้อมใช่ไหมเนี่ยขนาดพูดอย่างเงี้ยหนูถ้าลองเท้าเอวได้มันสง่ามากเลยเนาะเมื่อกี้มันมีความแตกต่างไหมกับมือที่ไปแล้วก็เพราะหนูยืนเนี่ยหนูยืนไหลอย่างงี้เมื่อกี้แล้วพี่พยายามจับหนูก็ยังอย่างงี้อยู่พี่ก็เลยปล่อยแต่ถ้าเท้าเอวอยู่ก็ต้องจัดชุดให้ดีนะมันสง่าเลยเนาะเนาะมันดีกว่าเมื่อกี้นะเมื่อกี้โอ้โหนึกว่าจะไปนะคะลองดูไม่ซีเรียสวันนี้ถ้าจะลองดูก็ดีทำได้ก็เพอร์เฟคถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะค่ะส่วนตัวกีต้าร์นะคะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหาพ่อกับแม่เลิกกันค่ะแล้วก็หลายๆคนในสังคมเนี่ยชอบมองว่าการที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยครอบครัวมีปัญหาจะเป็นปมด้อยให้กับเราขอใหม่ได้ไหมไม่ได้โอเคหนูอย่ายืนอย่างนี้อย่ายืนอย่างนี้โอเคยืนยังไงก็ได้หรือให้มือดู something แต่อย่าพี่ไม่อยากให้ยืนแบบนี้เพราะมันดูไม่สง่าเนาะค่ะส่วนตัวกีต้าร์นะคะเกิดมาในครอบครัวที่มีปัญหานะคะพ่อกับแม่เลิกกันแต่คนในสังคมเนี่ยชอบมองว่า
คนที่พ่อแม่เลิกกันเนี่ยจะต้องมีปัญหาต้องมีปมด้อยแต่กีต้าไม่เคยมองเลยนะคะว่าส่วนตัวกีต้ามีปมด้อยกีต้าคิดว่าเป็นข้อดีซะอีกที่กีต้ามีแม่ถึง2คนมีแม่ที่ให้กำเนิดแล้วก็ให้ความสวยกีต้ามาแล้วก็แม่อีกหนึ่งคนที่เลี้ยงกีต้ามาแล้วก็ให้ความแข็งแกร่งแล้วก็สอนให้กีต้ารู้จักสู้แล้วก็ต่อสู้กับทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะไอ้สิ่งที่พูดเมื่อกี้เราพูดเราภูมิใจใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นยิ้มได้บ้างนะถ้ามันเป็นเรื่องที่ดีหนูพูดไปก็ยิ้มได้นะเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอิชชูอะไรต่างๆที่เรากำลังมาพูดถึงว่าโอเคความรุนแรงหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยมันยิ้มได้เพราะว่าเราพูดในสิ่งที่เราภูมิใจเขาเรียกว่าอะไรหนูพูดเรื่องครอบครัวหนูจะร้องไห้หนูก็เลยพยายามแบบว่ากดแบบไม่ให้ร้องไห้เพราะว่ารู้สึกว่าการร้องไห้มันทำให้เราดูอ่อนแอเพราะว่าเรื่องที่ผ่านมามันผ่านมาแล้วค่ะหนูก็เลยมองว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตแต่พูดแล้วก็จะร้องไห้ก็เลยพยายามแบบว่ากดไม่ให้ตัวเองร้องไห้พี่ไม่เห็นด้วยนะพี่ว่าการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอแต่มันเราร้องเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เราภูมิใจแล้วมันเป็นอะไรที่ทัชชิ่งแล้วคนสมัยนี้เขายิ่งเห็นเราอ่อนไม่ใช่อ่อนแอแต่เราเซนซิทีฟอะมันเป็นเรื่องที่คนทัชแล้วก็รู้สึกเนี่ยแล้วหลงห้อยนี่บอกนะมันเป็นเรื่องที่ดีถ้าอยู่มีโอกาสได้โชว์อีโมชั่นอะแปลว่า it's not all plastic you're not all plastic you คือคน and you have feelings show it you canยูสามารถทำได้นึกออกมา it's okay นะคะถ้าอยู่มีโอกาสได้พูดแล้วก็น้ำตาบอกเลยนะตอนที่เก็บตัว MUT 2019ไอ้ช่วงที่ห้องเขาเรียกว่าห้องดำพี่เรียกห้องเชือดพี่พยายามทำให้ทุกคนร้องไห้ดูซิว่าร้องไห้ได้ไหมเพราะพี่อยากจะรู้ว่าเขาเซนซิทีฟเขามีเอมพัตตี้ไหมเขาเซนซิทีฟไหมนึกออกมาไม่ใช่มาแล้วก็สตรองอย่างเดียว no one's 100% strongยกเว้นมีโอเคเก่งมากดีมาก body language ดีนะคะโอเคเชิญค่ะแอะทำอะไรกับไม่ฮะโอเคเอาไม่ไปนั่งไม่เดินมาไม่อย่าจับไม่บอกแล้วไม่ให้จับไม่เขามีสตาฟนะเขาจับให้สวัสดีค่ะยุ้ยนะคะยุ้ยคิดว่าการที่ยุ้ยเกิดมาเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยเด็กบ้านนอกมากๆซึ่งทำให้เราอ่ะไม่กล้าที่จะทำตามความฝันนะคะแต่พอยุ้ยได้ลองทำตามความฝันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานและได้มายืนอยู่จุดนี้สิ่งที่เรากล้าลองทำมันประสบความสำเร็จนะคะหายใจลึกๆหยุดก่อนพูดสองคำแล้วก็หยุดสองคำแล้วก็หยุดสามคำแล้วก็หยุดหายใจลึกๆเนี่ยยุ้ยอ่ะฟังรออยู่คนที่9มันควรจะรู้แล้วนะว่าจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นแปลว่ายังคุมสติไม่ได้ตื่นเต้นค่ะใช่มั้ยอ่ะใจเย็นๆมานั่งลงนั่งลงใหม่ That's me หลอกนะคะดีมากโอเคขอบคุณค่ะมันต้อง relate อ่ะเข้าใจป่ะคือมันเป็นแน่นอนมันเป็นเราจะมาพูดเรื่องภาพใหญ่เรื่องของช่วยสังคมอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันมีคนที่เขาจะต้องได้รับเอฟเฟกต์จากสิ่งที่เราทำนะให้โฟกัสตรงนี้ด้วยป่ะสู้ค่ะและคุณจะประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะแปะค่ะฮะความเท่าเทียมที่แท้จริงของสังคมค่ะสังคมบอกว่าปัจจุบันนี้เราเท่าเทียมที่แท้จริงกันแล้วลูกไม้ขอยกตัวอย่างนะคะโรงเรียนของลูกไม้เองค่ะคุณครูสอนนาฏศิลป์ของลูกไม้เป็นสาวประเภท2แต่ว่ายังต้องใส่วิกผมสั้นแล้วก็แต่งตัวเป็นผู้ชายไปสอนอยู่เลยค่ะเพราะฉะนั้นลูกไม้อยากจะเห็นความเท่าเทียมบนสังคมที่แท้จริงตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะดีตรงที่ใช้
ตัวอย่างที่มันชัดเจนเนาะมันเป็นแบบรีเลทหลายๆคนเคยอยู่ในสถานการณ์นี้หรือรู้จักคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้แต่ลูกไม้ยังมองไปยังไม่มองไปทั่วเนาะหนูยังรู้สึกว่ายังรู้สึกว่าอ๋อยโทษนะยังรู้สึกว่าหนูเตรียมคำพูดนี้มาแล้วก็ยังไม่ได้แบบปัดกวาดสายตาไปทั่วห้องนะคะให้มันมีความแบบตึ๊ดๆๆนิดนึงนะคะแล้วก็รีแลกซ์นิดนึงรีแลกซ์กว่านี้นิดนึงนะคะชักหนาวโอเคเออเพราะฉะนั้นฝากไว้หน่อยหลังเวทีถ้าเป็นไปได้นะคะเอาผ้าห่มไปนะคะเตรียมน้ำร้อนความหนาวมันทำให้หลายคนพังมากเออมาต่อจะสคริปต์ดีแค่ไหนความมั่นใจแค่ไหนตัวสั่นมันก็ช่วยยากอะเชิญค่ะ Your time starts now ค่ะเบสนะคะในฐานะที่เคยไปอยู่ในต่างประเทศมาทำให้เบสสัมผัสกับระบบขนส่งที่ยังไม่ดีพอเท่ากับต่างประเทศของประเทศไทยนะคะเพราะว่าในประเทศไทยอะค่ะความเจริญกระจุกอยู่แค่เพียงในกรุงเทพนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระบบขนส่งสาธารณะดีกว่านี้ความเจริญก็จะกระจายไปสู่ต่างจังหวัดอีก76จังหวัดค่ะสำหรับเบสเชื่อว่ากรุงเทพไม่ได้เท่ากับประเทศไทยนะคะแต่ประเทศไทยมีอีกเยอะมากดังนั้นเบสต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะในการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะค่ะโอเคอ่ะดีนะมี2 อย่างสิ่งแรกที่หนูพูดดอกออกมาหนูบอกว่าค่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดหนูเป็น prepared statement เนี่ยหนูห้ามเริ่มด้วยค่ะหนูต้องพูดออกมาเลยว่าอะไรฉันเป็นใครหรืออีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นของเบสเนี่ยก็คือตั้งคำถามไปเลยตั้งคำถามไปเลยเกี่ยวกับระบบขนส่งเช่น but what is the pain point น่ะทำไมทุกวันนี้เราต้องทนอยู่บนถนนนานกว่า 1-2 ชั่วโมงเออพูดไปเลยนั่นคือคำถามแรกทำไมเคยนั่งอยู่บนถนน 1-2 ชั่วโมงในการไปทำงานหรืออะไรอย่างนี้ไหมทุกคนก็จะเคย you got their attention ทันทีเลยแล้วเสร็จแล้วหนูก็พูดเรื่อง solution ค่ะนะมันจะดีกว่าออกมาค่ะเบื่อไปละคำว่าค่ะออกมาคือแบบไม่มีใครฟังละหนูต้องแบบมันถาม start with a question นะคะแล้วก็ตอบโอเคแต่เนื้อหาคอนเทนต์โอเคนะโอเคค่ะเริ่มด้วย question อยู่ต้องแบบเหมือน first impression อย่างที่บอกอะ2วิแรกเราไม่มีเวลาที่จะมาค่ะโอเคมันต้องแบบแล้วไงอะโอเคต่อค่ะenergy นะคะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะบอสนะคะเป็นคนหนึ่งที่มองเห็นในเรื่องของความสำคัญของการเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดการรักตัวเองแล้วก็เข้าใจความเป็นของตัวของตัวเองบอสเคยเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะเป็นคนอื่นพยายามที่จะขาวพยายามที่จะสวยเหมือนคนคนอื่นแต่วันนี้บอสมองในกระจกกับตัวเองมากขึ้นและอยากให้ทุกคนนะคะรู้จักตัวเองรักตัวเองมากขึ้นมองในกระจกและจะเห็นว่าธรรมชาติสร้างเราทุกคนมาไม่เหมือนกันไม่มีใครเหมือนเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนรักตัวเองมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะโอเคอ่ะโอเคชอบใน messaging นะคะคิดว่าสิ่งที่บอสสิ่งที่บอสพูดน่าจะตรงกับหลายๆคนแต่ทีนี้เนี่ยมิกกี้บอกว่าพูดกับตัวเองในกระจกประโยคอะไรล่ะแล้วก็ shout มันออกไปเป็น your closing sentence ไปหาประโยคมา I'm good enough I'm enough I'm amazing อันนี้ก็คือหาประโยคแล้วก็โยนประโยคมาให้พวกเรานี่มันจะเป็นจุดจบมิกกี้คือก็เรื่อยๆไปมันไม่จบไม่ impact หามาครับคุณพูดกับตัวเองในกระจกทุกวันถูกไหมครับประโยคอะไรล่ะบอกว่าบอลไม่เหมือนใครบอลไม่เหมือนใคร I am gorgeous หรืออะไรก็ได้คือมันสร้างตรงนี้ก็ได้ I am unique ฉันไม่เหมือนใครมีฉันคนเดียวเท่านั้นอย่างเงี้ยหาประโยคที่มันรู้สึกแบบแล้วก็ใส่ไปเลย as your ending sentence นะคะโอเคโอเคค่ะไปคนต่อไปค่ะ
แล้วก็บิวอีกนิดนึงเมื่อกี้หนูกำลังแบบพูดกับตัวเองเรื่อยๆบิว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 แล้วก็บูม right at the end นะคะโอเคสวัสดีค่ะมินิค่ะหมายเลข8ค่ะวันนี้นะคะมินเกียรติมากค่ะที่มีขอพูดเป็นตัวแทนในนามของสาวประเภท2หลายๆคนนะคะต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนะคะมีสาวประเภท2หลายๆคนที่มีความสามารถและเรายังมีความฝันในหลายความฝันทุกคนเห็นไหมคะว่าสาวประเภท2ของเราตอนนี้มีความสามารถเท่าเทียมกับชายจริงและหญิงแท้แต่ยังมีปัญหาค่ะที่บางกลุ่มอาชีพบางอย่างที่ยังไม่เปิดและปิดกั้นกลุ่มสาวประเภท2ของเราดิฉันจะมองว่าทำไมล่ะคะเราถึงไม่ยอมให้โอกาสกับกลุ่มสาวประเภท2เหล่านี้ได้แสดงออกถึงศักยภาพความสามารถของพวกเขาและการให้โอกาสพวกเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะค่ะพูดเพราะมากเพราะไปนิด ทำไมล่ะคะเธอเธอคะแล้วไงล่ะคะนึกออกไหมคือมันแบบมันก็เซฟอ่ะมันเซฟนะคะทุกคนรู้ว่ามันไม่มีความเท่าเทียมไม่ต้องมาที่ไม่ต้องอธิบายตรงนั้นหนูมีเวลา30วินาทีที่จะบอกว่าคุณต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงตรงไหนนึกออกไหมนี่คือหนูใช้เวลาไป25วินาทีในการบอกว่าทุกคนก็รู้นะคะว่ามันไม่มีใช่ทุกคนรู้แล้วไงต่อโอเคมีอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้หนูจะใช้แพลตฟอร์มตรงนี้เสียงของหนูก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นเด็กชาวเขาอะถ้าตั้งใจเรียนรู้แล้วก็มีคนสอนว่าให้ดูอะไรแบบนี้ได้เขาก็อาจจะได้ก็ได้เนาะถูกไหมแทนเราจะทำให้มันยากโดยการที่เราจะต้องเข้าไปสร้างโรงเรียนใหม่ทั้งหมดแต่เราเอาเทคโนโลยีตั้งแต่ดาวเทียมเข้าไปมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแล้วก็มีมือถือที่แบบเหมือนทุกวันนี้ที่เราใช้สิทธิ์อะไรนะคนละครึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะมีใช้สิทธิ์บัตรนักเรียนแล้วซื้อพวกนี้ได้ราคาถูกแล้วอาจจะมีการทำอะไรแบบนี้ที่ทำมันในทางปฏิบัติแล้วมันง่ายมันก็จะดีมีกระทรวงไหนอีกที่อยากทำวิทยาศาสตร์ค่ะและเทคโนโลยีใช่ค่ะอันนี้คือหนูรู้สึกว่าเคยเรียนด้วยความที่ว่าหนูเคยเรียนคณะวิทยาศาสตร์มาก่อนแล้วรู้เลยว่าบางครั้งมันเหมือนเรียนไปแล้วมันไม่มีเป้าหมายอะค่ะจบไปแล้วเราทำอะไรเพราะประเทศไทยเรายังไม่ให้ความสำคัญกับนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์จริงๆมันทำแล้วหนูเคยได้ยินคำหนึ่งอะค่ะว่านักวิทยาศาสตร์ยิ่งประเทศไหนมีทุนวิจัยเยอะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะควรจะเป็นประเทศที่เจริญเติบโตเนี่ยเราลองสังเกตว่าตอนนี้เวลามีคนพูดถึงว่าประเทศเวียดนามมีการย้ายฐานผลิตโรงงานเยอะมากไปอยู่ประเทศเวียดนามเนื่องด้วยอะไรบ้าง1ก็คือต้นทุนค่าแรงถูก2ก็คือภาครัฐมีนโยบายที่เอื้อให้กับผู้ประกอบการได้อย่างดีอันที่3คืออะไรรู้ป่ะสำคัญที่สุดคือคนในประเทศมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีทั้งหมดประเทศที่มีความสามารถในสตาฟทั้งหมดคือประเทศไต้หวันนะไต้หวันเนี่ยคือเป็นประเทศที่เป็นในภาคภูมิภาคของเอเชียไต้หวันคือประเทศอันดับหนึ่งเลยนะที่มีผลิตคนที่มีพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยอะมากดังนั้นพอเวลามีโรงงานหรือมีอะไรเข้าไปเนี่ยเขาจะทำงานได้อย่างรวดเร็วคือไม่ต้องมีการเทรนใหม่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีกระทรวงอะไรอีกที่ทุกคนอยากให้ถ้าการท่องเที่ยวถ้าเป็นพี่ก็จะตอบเพิ่มว่าเราจะกระจายหมุดหมายการท่องเที่ยวเนี่ยไปทั่วครบทั้งภูมิภาคไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวหลักอย่างเดียวเราจะไปจังหวัดรองด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเราถ้าเป็นพี่ก็จะเอาในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศเนี่ยจะ raise up ขึ้นมาเลยแล้วก็จะพูดเหตุผลว่าทุกวันนี้การท่องเที่ยวเชิงศิลปะเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเชิงลักชัวรี่คนที่มาเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคนที่ well spend มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้โจทย์แล้วว่าการได้เงินมาเยอะๆเนี่ยเราจะต้องทำเชิงลักชัวรี่ก็คือการเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมมากไปกว่านั้นเนี่ยเรายังสร้างอาชีพให้กับคนท้องถิ่นได้ด้วยและมากไปกว่านั้นน่ะการที่เราสร้างให้คนเชื่อในวัฒนธรรมหรือรากเหง้าที่เขามีเนี่ยเป็นการสร้างความสามัคคีในพื้นที่นั้นๆได้ด้วยก็จะลดการเหลื่อมล้ำการแตกแยกในสังคมได้ด้วยแล้วถ้าสมมติถ้ามีคนถามน้องว่าหากว่าเราจะสามารถพรีเซนต์วัฒนธรรมของประเทศอะอะไรที่เราอยากหยิบยกขึ้นมาบ้างอยากหยิบยกขึ้นมาแบบอยากให้เป็นแบบเป็นดาวเด่นอะของวัฒนธรรมไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยหนูอยากได้เรื่องอะไรบ้างการไหว้โอเคมีอะไรอีก
หนูการกินโอเคพี่ปอจะพูดเร็วๆเลยเนาะสิ่งที่เราจะพูดได้เห็นชัดและไม่กว้างมากคือผ้าไทยโขนใช่ไหมคะแล้วก็สถาปัตยกรรมโบราณอันนี้ชัดแล้วก็การกินเราอาจจะพูดได้จะพูดให้ชัดก็ต้องพูดว่าการกินแบบไหนภาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องให้ชัดหน่อยก็จะดีขึ้นถ้าใครอยากศึกษาเรื่องผ้าไทยก็ต้องพยายามไปดู YouTube สัก5อันพี่ว่าเราก็ได้ความรู้แล้วแล้วพูดให้ได้จริงว่าผ้าไทยที่เรารู้จักคือผ้าไทยชนิดไหนผ้าไทยมีหลายที่นะมีผ้าไทยเหนือผ้าไทยอีสานผ้าไทยภาคใต้ผ้าไทยภาคกลางก็มีโขนทำไมเราถึงจะต้องเป็นโขนเราจะต้องรู้ให้จริงไงใช่ถ้าเรารู้จริงอ่ะเราจะศึกษาได้นิดนึงอ่ะเราจะเก็บขุมทรัพย์แล้วไปตอบได้แต่อย่าพูดหลายๆเรื่องต้องพยายามพูดในสิ่งที่เราอินจริงๆอย่างโขนนะถ้าน้องทราบน้องจะเพิ่งน้องไม่รู้น้องทราบหรือเปล่าว่าโขนนะเพิ่งได้รางวัลจากยูเนสโกให้เป็นการอนุรักษ์ให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมรดกโลกเลยใช่โดยดร.อนุชาเป็นอธิบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ดร.อนุชาเป็นคนนำไปแล้วก็สุดท้ายก็โขนได้รับอยากดูใช่ไหมคะว่าคลาสของลูกเกดเป็นยังไงไม่ให้ดูค่ะเพราะว่าเวลาหมดแล้วเจอกัน4โมงเย็นวันนี้นะคะไลฟ์ในเรื่องของ Public Speaking มาดูสาวงามทั้ง30คนเลยนะคะว่าวันนี้ใครปังใครไม่ปังเจอกัน4โมงค่ะพูดซะหนักโอเคขอให้ที่ภูเก็ตเนี่ยเราได้รับรางวัลว่าอาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดของประเทศไทยอ่ะเป็นกาสโตรโนมีเลยได้รับรางวัลจากยูเนสโกเหมือนกันสตรีทฟู้ดประเทศไทยดังค่ะตอนนี้เลยใช่ไหมคะพร้อมค่ะแล้ววันนี้นะคะคลาสของการเทรนนิ่งของการพูดในที่สาธารณะก็ได้จบลงแล้วนะคะแต่ว่าปอยก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคงได้เขาเรียกว่าสินทรัพย์ที่พี่บอกถึงคอนเทนต์เนี่ยไปเยอะพอสมควรแล้วปอยเชื่อว่าทุกคนคงพร้อมว่าจะพูดอะไรแล้วก็มีท่าทียังไงในการพูดวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีประสบความสำเร็จทุกอย่างในวันนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคยังมีเวลาอีกนานเลยครึ่งชั่วโมง some tools เทคนิคนะคะแล้วก็เดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการซ้อมการตอบคำถามนะคะแต่ให้คิดว่า present ตัวเองอยู่บนเวที stage presence นะคะเมื่อวานไม่ได้เรียนกันแต่ก็เอามันก็คือเรื่องราวของการมี stage presence มี aura แล้วก็พูดในสิ่งที่เราเชื่อพูดให้มีพลังพูดให้มัน impactกับทุกคนที่อยู่ในออเดียนซ์ตรงนี้แหละจะทำให้เรา เรียกคะแนนได้นะคะและคนเราสัมผัสถึงความจริงใจของเรานะคะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาซ้อมแล้วก็จะรวมตัวกันละทั้งหมด30คนแล้วก็3แม่มาติวในเรื่องของการตอบคำถามโอเคค่ะไปพับก่อนค่ะ